เอาเป็นภาพใหญ่ถ้าอย่างเพื่อไทยนี่จับมือกันได้ไหมคุยกันได้ไหมทำงานได้กับทุกคนครับสำคัญก็คือเราได้ขับเคลื่อนชุดความคิดที่สำคัญของเราได้มีโอกาสมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนยกเลิกระบบแบล็คลิสต์แต่เราจะใช้ระบบเครดิตสกอร์แทนเราไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโรไม่ได้แม้แต่ล้างประวัตินะครับของประชาชนผู้กู้ยืมเงินจากระบบของเครดิตบิวโรแต่เราจะเปลี่ยนให้เป็นระบบเครดิตสกอร์ไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโรนะครับยังไงต้องมีในการประเมินสินเชื่อเนี่ยยังไงข้อมูลต้องมีประเด็นปัญหาคือข้อมูลที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่รอบด้านนะครับถามว่าการวัดเครดิตของเราเนี่ยมันควรที่จะต้องดูทุกอย่างใช่ไหมครับไม่ใช่ดูเพียงแค่เรื่องของการกู้ยืมเงินแต่ว่าต้องดูประวัติการชำระเงินทางด้านต่างๆค่าไฟค่าน้ำคือมันต้องมีคะแนนทางบวกให้กับเราบ้างครับส่วนใหญ่คือที่ผ่านมาดูลบอย่างเดียวมันมีแต่ขาดทุนกับเสมอตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือมันมีบางเรื่องที่ต้องหลายเรื่องที่ต้องแก้กฎหมายซึ่งมันก็ต้องอาศัยอำนาจทางการเมืองครับตัวเครดิตบูโรนี่ถ้าดูภาพกว้างๆมันเหมือนกับการที่ทางพรรคคุณกรณ์เองต้องการจะไปเชื่อมกับคนชั้นกลางด้วยหรือเปล่าเพราะเรื่องเหล่านี้มันดูเหมือนจะเน้นไปที่คนชั้นกลางเป็นหลักโอ้ความจริงถ้าพูดถึงเรื่องเครดิตบูโรนี่มันทุกคนเลยนะครับแน่นอนที่สุดผู้ที่รับผลกระทบทางลบมากที่สุดเนี่ยคือระดับทำมาหากินพ่อค้าแม่ขายนะที่เข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงินไม่ได้ต้องไปพึ่งการกู้ยืมนอกระบบครับจ่ายดอกเบี้ยแพงมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาระบบเครดิตบูโรเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นี่คือไม่ใช่เพียงแค่5กว่าล้านคนตอนนี้ที่เป็น NPL อยู่ในระบบเครดิตบูโรนะครับแต่ทั้ง30ล้านคนที่อยู่ในระบบการเงินเลยเพราะว่าเมื่อข้อมูลมันครบถ้วนมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะกู้ยืมมากขึ้นหรือกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงมันก็จะมีสูงขึ้นนะเพราะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือครับตัวเลขคาดหวังไว้เท่าไหร่กับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่ได้กําหนดไว้ตายตัวผมคิดว่าพรรคส่วนใหญ่ตอบอย่างงี้แต่ของเราเอาตามจริงเลยนะครับคือเราก็ยังถือว่าเป็นพรรคใหม่นะฮะแล้วก็เราก็พูดชัดตั้งแต่แรกว่ารอบนี้เนี่ยเราคงไม่ส่งครบ400เขตนะแต่เราส่งเป็นหลักร้อยแน่นอนนะครับเราก็เลือกส่งในเขตพื้นที่ที่ผู้สมัครเราเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าเรามีความหวังเอาว่าผมมั่นใจว่าเราเข้าไปในจํานวนส.ส.ที่ทําให้เรามีบทบาทสําคัญในสภาข้างหน้าหรือในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนครับคือโพซิชั่นคือดูแล้วรอบหน้าคือยังไงเป็นรัฐบาลแน่ก็ผมคิดว่าทุกคนที่มาลงสมัครก็หวังจะมีโอกาสได้ทํางานครับคือจะทํางานในฐานะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อเรามีชุดนโยบายที่ชัดเจนเราอยากที่ขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องอยากที่จะทํางานในฐานะรัฐบาลนั่นเป็นเรื่องปกติในส่วนของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับเราก็พูดชัดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่จะมาทํานะครับประเด็นเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนานาเนี่ยไม่สําคัญแต่เรามองว่าเรื่องที่สําคัญมากที่สุดที่ต้องแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยคือเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจครับมีปัจจัยอะไรในการจับคู่รัฐบาลมั้ยว่าไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ไปกับคนนั้นได้เราได้ทํางานหรือไม่เศรษฐกิจเป็นหลักเศรษฐกิจเป็นหลักปากท้องเป็นหลักครับหมายถึงทํางานนี่คือเป็นรัฐมนตรีมีตําแหน่งในกระทรวงหรือได้ทํางานก็คือได้ขับเคลื่อนนโยบายของเรานะครับซึ่งมันก็หมายถึงมีส่วนในการมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องที่เราให้ความสําคัญแน่นอนที่สุดคือเราเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นทุกเรื่องเหมือนที่เราอยากทําไม่ได้นะครับแต่เราก็มีการจัดลําดับความสําคัญนะว่าเรื่องอะไรเป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมีโอกาสได้ทําเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไม่หนีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องครับแล้วเวลาเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีอยู่หลายมิติมิติเรื่องของสร้างรายได้กับประเทศคนพูดเรื่องนี้น้อยมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเสนอละว่าเรามองว่าแนววิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยมันมีช่องทางวิธีไหนบ้างและจะต้องมีนโยบายออกมาแบบไหนถึงจะส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้กับประเทศครับรวมไปถึงเรื่องของการรื้อโครงสร้างในเรื่องที่สําคัญที่มีผลต่อประชาชนเป้าหมายสุดท้ายนี่ก็คือทุกคนมีงานทําที่ดี
มีเงินในกระเป๋านะครับแล้วก็มีค่าของชีพที่ไม่สูงเกินไปคือของไม่แพงครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ